ชื่อเปอร์นะครับคุณป้าช่วยชื่ออะไรนะเปอร์ครับเดี๋ยวไปแล้วก็ลืมร้านที่อินดี้ยังเลยครับเปิดร้านกาแฟในบ้านตัวเองด้วยการเอาเต็นท์กลางอย่างนี้เลยเหรอครับอันนี้ที่พี่ฟันเนี่ยพี่ระบายอารมณ์ด้วยเปล่าครับคงถูกต้องครับยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้ครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ในระลอกที่3ที่กลับมาแพร่ระบาดอย่างรุนแรงมากนะครับจึงทำให้เราต้องหยุดการถ่ายทำไปช่วงหนึ่งแต่เนื่องด้วยว่าตอนนี้ในเรื่องของปัญหาความสุขความทุกข์ของประชาชนนั้นค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนไม่สามารถทำมาค้าขายได้แบบเดิมเลยแล้วก็หลายๆคนก็ตกงานจึงจำเป็นที่เราจะต้องมาลงพื้นที่กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อทราบความสุขความทุกข์ของผู้คนนะครับเราเลยให้ทีมงานทุกคนครับได้ทำการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการแบบ RT-PCR นะครับเพื่อที่จะต้องเข้มงวดมากในเรื่องของการที่จะไม่เป็นพาหะหรือนำไปสู่การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19นะครับผลปรากฏว่าไม่มีใครพบเชื้อเลยนะครับเราจึงเดินทางมาที่จังหวัดนครราชสีมากันอีกครั้งหนึ่งในอำเภอปากช่องแหละครับว่ากันว่าผู้คนที่นี่กำลังเดือดร้อนกันเป็นอย่างมากมาดูกันแล้วกันครับว่าความสุขความทุกข์ของผู้คนที่อาชีพส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกรรมในอำเภอปากช่องแห่งนี้โควิด-19มีผลกระทบกับเขาอย่างไรบ้างและความสุขความทุกข์เขาเป็นยังไงติดตามพี่ดีในยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้ครับสวัสดีครับพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับพี่ออยค่ะไหนๆก็ได้คุยกับคนที่เป็นสาธารณสุขอำเภอพอดีถามพี่ออยนิดนึงว่าเหนื่อยมากไหมงานในช่วงนี้ตั้งแต่มีโควิดเหนื่อยนิดนึงแต่ก็ต้องทำเพราะว่าสมัยก่อนมีโควิดพี่งานพี่คือทำอะไรบ้างครับก็งานส่งเสริมนั่นแหละค่ะงานเชิงลุกดูแลสุขภาพทั่วไปอะไรหลายอย่างงานแบบงานไปเจาะเลือดตรวจเลือดอะไรให้กับใช่ไหมให้กับชาวบ้านแล้วก็ดูว่าเขาเป็นโรคอะไรการแนวป้องกันมากกว่าป้องกันกับส่งเสริมนะคะเพราะรักษาจะเป็นโรงพยาบาลแล้วพอเป็นมีโควิดแล้วครับพอมีโควิดก็งานประจำก็ยังเหมือนเดิมยังต้องดูแลรักษาป้องกันงานเพิ่มมาก็คือการควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดแล้วก็ดูแลทั้งหมดเลยนะคะทั้งด้านจิตใจแล้วก็มันยากมากขึ้นไหมในการที่จะเข้าไปดูแลในพื้นที่หรือการลงพื้นที่เพราะว่าเมื่อก่อนนี้อาจจะไม่ต้องกลัวว่าเราจะติดเชื้อแต่อันนี้เราไปป้องกันเขาเราก็ต้องระวังว่าเราจะติดเชื้อเหมือนกันเราก็ส่วนของสาธารณสุขเองนี่ป้องกันตามระบบมาตรการได้อยู่แล้วแหละค่ะค่อนข้างจะมีไหมมีบุคลากรติดบ้างไหมครับบุคลากรของเรามีแต่ว่าเสี่ยงคือกักตัวเวลาพอรู้ว่าเราไปสัมผัสคนเสี่ยงจริงก็เอามากักตัวแต่ก็ตรวจไม่พบเชื้อนะคะอ๋อโหเนี่ยเขาเรียกว่าบุญคุ้มครองใช่ค่ะคือช่วยเหลือคนอื่นไปเสี่ยงแล้วกักตัวแล้วปรากฏว่าก็ไม่พบเชื้อก็ไม่พบเชื้อนะคะงั้นเราจะไม่มีคนทำงานฝ่าฟันเข้าไปเหน็ดเหนื่อยสักเพียงไหนความสุขของพี่ออยคืออะไรครับถ้าถามถึงความสุขเนาะในวัยใกล้เกษียณก็คงจะแบบก็คืออยู่บ้านนะเนาะอยู่บ้านทำงานมีวิถีชีวิตที่แบบธรรมดาเนาะแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแล้วความทุกข์ทุกข์ก็มีบ้างเวลามันมากระทันหันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าทุกข์สะสมเนี่ยตอนนี้รู้สึกไม่มีนะได้ครับยังไงขอบคุณพี่ออยแล้วก็ทีมงานที่คอยช่วยดูแลให้ประชาชนสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยเร็วอีกครั้งนึงเท่าที่จะทำได้แล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับขอบคุณนะครับพี่ออยครับได้ครับแต่ต้องใส่หน้ากากแล้วนะสวัสดีครับมาเดินดูคนปากช่องจ้ะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วป้าช่วยเป็นไงบ้างครับเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บไม่มีคน
ขายอะไรเนี่ยป้าช่วยขายข้าวแกงเห็นไหมเนี่ยไม่มีคนเลยขายข้าวแกงไม่มีคนเลยแล้วเขากินอะไรกันเนี่ยเขาไม่กินข้าวไม่กินอดไม่มีตังค์แล้วป้าช่วยยังไหวไหมครับก็ไม่ไหวก็ต้องทนอ่ะได้รับการช่วยอะไรแล้วบ้างจะช่วยอะไรล่ะร้านข้าวแกงจะช่วยอะไรมันไม่มีคนไม่ลองไปถามมันเถอะคนละครึ่ง5อะไรแล้วแต่แต่ละโครงการน่ะมีได้รับช่วยอะไรบ้างมั้ยไม่ได้ทําเลยแต่ผมเห็นป้าช่วยนี่สุดยอดเลยนะผมเดินผ่านร้านเนี่ยป้าช่วยไม่มีลูกค้าป้าช่วยใส่หน้ากากตลอดเวลาคือหมายความว่าปกติบางคนเค้าไม่มีลูกค้าอยู่เนี่ยเขาก็ถอดถอดทำไมล่ะถอดให้มันหายใจได้นอนยังอักใส่เลยนอนยังใส่จริงไหมที่มาช่วยจริงแล้วหายใจออกก็ใส่แบบใส่แบบให้มันหลวมๆหน่อยอ่ะแต่ใส่นอนก็ใส่กลัวหายใจมันลดกันอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่มีหลายคนอยู่3คนอยู่3คนอีก2คนไปไหนครับแฟนไปทำงานลูกสาวไปทำงานกลัวไหมทุกวันเนี่ยที่สามีออกจากบ้านไปลูกสาวออกจากบ้านไปไม่รู้ไปเจอใครบ้างลูกสาวก็ฉีดแล้วรู้ฉีดไม่ได้แปลว่าไม่ติดเข้าใจแต่เขาก็ป้องกันตัวเขาแล้วของคุณป้าฉีดยังยังจะฉีดไหมยังไม่ถึง30,000ปลาลงไว้อ่ะคิวที่30,000กว่าลูกฉีดแล้วฉีดแล้วลูกสาวฉีดแล้วคุณสามียังไม่ได้ฉีดยังก็เหลือ2ตายายที่จะต้องไปฉีดไม่ฉีดจะกลัวตายอ้าวตัวรถจะฉีดหรือไม่ฉีดไม่ฉีดก็ตายไม่ฉีดก็ตายจะฉีดหรือไม่ฉีดแต่ลองไปแล้วฉีดคิ้วไม่เพราะตอนนี้คำถามคือวัคซีนไม่พอหรือพอแต่คนไม่ฉีดก็ฉีดกันทั้งนั้นแหละแต่เขากลัวก็แปลว่าวัคซีนไม่พอไม่รู้อ่ะถ้ามีวัคซีนยังไม่ถึงคิ้วโอเคแล้วถึงแล้วจะฉีดไหมอ่ะเขาให้ฉีดก็ไปโอเคความสุขของคุณป้าช่วยคืออะไรครับไม่เป็นไรแค่อยู่อย่างนี้เลยแล้วความทุกข์ล่ะมีไหมก็มีความทุกข์ของคุณป้าคืออะไรครับก็เป็นหนี้เป็นสินทำไงได้ครับคุณป้าช่วยผมชื่อเปอร์นะครับคุณป้าช่วยชื่ออะไรนะเปอร์ครับเดี๋ยวไปแล้วก็ลืมชื่อเปอร์ยินดีที่ได้รู้จักนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับครับนี่พี่ทำเกษตรเหรอครับครับผมทำอะไรอ่ะครับก็ปลูกต้นไม้พืชผักเลยครับปลูกเพื่อขายปลูกเพื่อกินเองครับปลูกเพื่อกินครับอ้าวแล้วอาชีพทำอะไรครับอาชีพก็รับจ้างทั่วไปครับแล้วปกติพี่รับจ้างทำอะไรอ่ะครับก็ทำงานก่อสร้างครับเขาหยุดอยู่สิครับครับไม่มีงานก่อสร้างก็มารับจ้างเขาทำครับอ๋อนี่มารับจ้างเขาทำครับผมคิดแพงไหมอย่างนี้ก็ปกติผมเคยทำก่อสร้างเขาก็เลยให้ผมมาเท่าก่อสร้างวันละ500ครับวันละ500ครับอ๋อทำทั้งวันทั้งวันแหละครับแดดร้อนเราก็ไม่บ่นตอนนี้แย่เลยนะพี่นะครับแย่มากไม่มีรายได้เลยเหรอครับไม่มีเลยครับจะ2ปีละ2ปีก็คือรับจ้างรายวันอย่างนี้ไปใช่รับเงินเยียวยาได้กับเขาบ้างไหมครับอ๋อได้มาครั้งเดียวครับไม่พอโอ้ยใช้ได้แค่เดือนเดียวครับ6,000เราต้องกินเป็นปีจะมันก็คงไม่ไหวอันนี้ที่พี่ฟันเนี่ยพี่ระบายอารมณ์ด้วยป่ะครับคงถูกต้องครับอัดอั้นอะไรพี่บอกผมหน่อยสิอัดอั้นแต่อยากให้ประเทศมันสบายสักทีนี่มันไม่สบายสักทีพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อมิตรครับพี่มิตรผมชื่อเปอร์นะครับครับผมขอบคุณครับ
ยังไม่ไปไหนครับพี่มิตรความสุขของพี่มิตรคืออะไรครับช่วงนี้หาความสุขไม่ได้ครับต้องหาเงินให้ลูกอีกแล้วคือความสุขแล้วความทุกข์ของพี่มิตรล่ะครับต้องดิ้นรนเนี่ยครับได้ครับพี่มิตรผมชื่อเปิร์นะครับครับขอบคุณครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับครับผมเฮ้ยมีม้าร้านพี่อินดี้ยังเลยครับเปิดร้านกาแฟในบ้านตัวเองด้วยการเอาเต็นท์กลางอย่างนี้เลยเหรอครับครับทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ยอ๋อเพิ่งทำครับทำไมถึงทำครับก็พอดีออกจากงานครับแล้วแถวนี้มันไม่มีคนเลยนะพี่ก็มีคนรู้จักบ้างคนที่เขาผ่านไปผ่านมาบ้างครับปกติพี่ทำอะไรอะครับผมเป็นครูครับคุณครูครับคุณครูตกงานพอดีผมก็ทำมาหลายปีอ่ะครับก็เลยเหมือนอิ่มในอาชีพตรงนั้นด้วยก็เลยออกมาทำที่เรารักดีกว่าแต่ทำไมเป็นครูแล้วตั้งชื่อร้านว่า Student Coffee มันกาแฟนักเรียนอ่ะครับตอนที่ผมเป็นครูครับพอดีผมเปิดชมรมนึงให้เด็กเขาได้ทำอาชีพครับเพื่อที่เขาจะได้ไปสร้างอาชีพเขาได้เวลาเขาอยู่ว่างอืออันนี้ดีมากเลยเราก็เลยตั้งชื่อว่า Student Coffee คือทำแล้วก็เป็นชมรมที่ขายในโรงเรียนอ๋อนักเรียนขายใช่ครับนักเรียนขายอ๋อพี่สอนชั้นอะไรครับผมสอนระดับประถมถึงมัธยมต้นเพราะฉะนั้นเด็กๆที่อยู่ในชมรมนี้อยู่ประมาณม .1 ถึงม .3 ก็ตั้งแต่ป .5 ครับป .5 จนถึงม .3 ครับเราก็ให้เขาแบ่งหน้าที่กันตั้งแต่ไปรับออเดอร์ครับมาชงครับส่งครับแล้วก็ให้เขารู้จักคิดหาต้นทุนจำนวนต้นทุนราคาแก้วอะไรก็เก่งมากเลยอันนี้เป็นสิ่งที่การศึกษาควรจะต้องมีในตำราเรียนก็คือการเอาไป implement หรือว่าการนำไปใช้จริง คือบางทีเราเรียนหนังสือแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอาไปใช้อะไรจริงได้บ้างใช่ไหมครับใช่เด็กๆก็ไม่รู้แต่ถ้าทำให้เขาเห็นภาพเขาจะรู้ว่าอ๋องั้นเขาจะต้องตั้งใจเรียนวิชานี้มากขึ้นเช่นคณิตศาสตร์เขาจะได้ไม่ลบเลขผิดเวลาทอนตังค์ลูกค้าใช่ใช่เขาจะได้ตั้งใจเรียน เกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่าเขาจะได้ไม่ผิดในการที่จะมาทำเมนูภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมโลโก้เมนูราคาเด็กคิดเองหมดเลยป่ะครับใช่ครับแล้วทุกวันนี้ที่ขายอยู่ก็เป็นสิ่งที่เด็กเคยคิดไว้ป่ะครับใช่จริงป่ะครับใช่โลโก้นี้เด็กคิดเหรอครับใช่ครับเฮ้ยเด็กเก่งนะเนี่ยเราก็ให้เขาคิดแล้วเราก็ดีวีล็อกให้เขาด้วยเมนูให้เขาคิดไปครับเมนูเขาก็คิดใช่ครับนักเรียนไปขายใครครับก็ขายในโรงเรียนครับขายใครขายเพื่อนนักเรียนด้วยกันเพื่อนนักเรียนด้วยกันขายครูอย่างเงี้ยครับพี่สอนโรงเรียนอะไรครับตอนนั้นถนอมสิทธิ์ครับสอนวิชาอะไรครับผมสอนวิชาสังคมครับสังคมศึกษาแต่ด้วยความที่ผมเป็นก้ามกึ่งเนาะระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่เอาเก่าจนไม่สามารถเอามาผสมอะไรกับสิ่งใหม่ๆได้แล้วก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะไปสอนเขาอ่ะคือบางทีวิชาในตำราเรียนอ่ะมันไม่ได้ช่วยเราก็เลยครับมันเอาวิชาที่มันเป็นเขาเรียกอะไรประสบการณ์ชีวิตดีกว่าให้เขาได้ไปเสริมสร้างแล้วพี่จบมาทางด้านครูโดยตรงป่ะครับผมไม่ได้จบครูโดยตรงครับผมจบออกแบบสากลเครื่องปั้นดินเผาจบเซรามิกแล้วทำไมอยากไปเป็นครูครับมันเป็นช่วงจากพระเจ้าหัวช่วงปี48 49ผมไปอยู่โรงงานสากล
แล้วมันไม่ใช่คำตอบตัวเองแล้วเผอิญว่าหลังบ้านเขามีสมัครครูตอนนั้นผมจบแค่ปวสผมก็ไปสมัครพอเป็นครูก็เฮ้ยมันได้แต่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นการสอนอ่ะมันเหมือนเราเป็นโค้ชให้เขามากกว่าแนะนำเขามากกว่าแต่ว่ามันใช่มันชอบเราก็เลยไปเพิ่มเติมความรู้ต่ออะไรเงี้ยผมก็เรียนระดับปริญญาตรีต่อแต่ผมเรียนรัฐศาสตร์นะครับเพราะว่าเราสอนสังคมอ่ะเราไม่เข้าใจเรื่องการเมืองเลยเราเลยไปเรียนเรื่องการเมืองซะแล้วก็เอามาสอนให้เขามองมุมมองแบบไม่ใช่มองในตำราคุณครูชื่ออะไรนะครับชื่อโค้กครับครูโค้กคุณครูครับผมได้ยินว่าครูเพิ่งบอกผมว่าครูเพิ่งเปิดร้านกาแฟมาได้ไม่นานกี่เดือนครับสองเดือนแล้วครับสองเดือนคิดว่าคิดผิดไหมที่เราออกมาเปิดร้านกาแฟในช่วงที่มันมีโควิดแบบนี้เนี่ยเราออกมาขายของถ้าถามว่ามันคิดผิดมันก็ไม่อยากบอกว่าคิดผิดครับมันแค่ผิดแผนจากที่เราวางไว้ก่อนที่เราออกเพราะตอนที่เราออกมันโควิดมันยังไม่แรงครับแต่พอเราออกมาแล้วมันโควิดมันแรงขึ้นอ่ะเราบอกว่ามันผิดแผนนะแต่แค่มานั่งตั้งสติดีๆว่าคือทำยังไงให้มันมีเงินเข้ามาผมก็ทำทุกอย่างขายทั้งกาแฟขายทั้งตอนเย็นอะไรเงี้ยครับตอนเย็นผมก็ไปขายที่ไหนอะไรเงี้ยครับไปขายที่ไหนครับไหนๆเหรอครับไหนๆตอนเย็นก็จะมีพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเราก็ไปขายแต่ตอนนี้มันก็ต้องหยุดทั้งหมดครับเพราะว่ามันคือตั้งแต่เป็นโควิดมาตลาดก็เงียบมากขอถามแล้วกันครับครับที่ขายอยู่อย่างเงี้ยสถานการณ์แบบนี้ได้วันละกี่บาทครับก็ได้ประมาณวันละ 7-8 แก้วนะถึง10แก้วอยู่ประมาณเนี้ยครับ10แก้วก็300ครับจริงเหรอพ่อเหรอครับ300นี่ยังไม่หักค่าต้นทุนแก้วกาแฟอะไรเลยใช่ถามว่ากำไรผมว่าเหลือแค่ประมาณ200อ่ะ100นึงอ่ะก็ประมาณนั้นแหละครับแต่ถามว่ามันก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยครับช่วงไอ้หนุ่มรถไถมันคืออะไรครับไอ้หนุ่มรถไถจะเป็นกาแฟมีชาไทยครับแล้วก็มีฟองนมผมขอลองไอ้หนุ่มรถไถหน่อยครับนี่อย่างที่เด็กๆทำเป็นหมดเลยเหรอครับครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับความสุขของครูคืออะไรครับครูโค้กความสุขจริงๆคือคนเรามันหานิยามความสุขเยอะเนาะผมก็แค่เรารู้สึกสบายใจอ่ะคือเพราะวันไหนความสุขผมนะตอนนี้คือมีใครมานั่งกินกาแฟแล้วก็มานั่งคุยกันกาแฟที่เราชงไปเราตั้งใจทำแล้วคนที่เขากินแล้วเขากินแล้วเขาอร่อยในสิ่งที่เราทำให้เขาที่นี่มีความสุขความทุกข์ของพี่โค้กคืออะไรครับก็ภาระแล้วครับภาระหนี้สินที่มันยังคงมีอยู่ช่วงนี้มันก็จะมีทุกข์หนักหน่อยแต่ก็ช่างมันพี่มีหนี้อะไรก็บ้านก็ของพี่ก็เนี่ยครับพวกรถพวกมันรถเรายังผ่อนอยู่แล้วก็เลยมีภาระทางความคิดนิดนึงอย่างเงี้ยเดือนละเท่าไหร่ขออนุญาตถามพี่ต้องผ่อน 6,000 ครับ 6,000 บาทแล้วพี่หาได้วันละ100 200ใช่มันจะไปพออะไรอ่ะพี่เงินนั่นแหละครับมันก็เลยเราก็เลยต้องทำทุกอย่างครับทุกวันนี้ตลาดไหนเมื่อก่อนขายของดีนักท่องเที่ยวเยอะเป็นเงี้ยพุ่มนึงกลายเป็นป่าช้าแล้วไม่ใช่ตลาดเราเออเอ้าเดี๋ยวมันก็ผ่านไอ้คิดแค่เนี้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็เลยไม่มองอนาคตเท่าไหร่ผมเลยมองอ่ะถ้าวันนี้มันมีความสุขนะมันมีรายรับเข้ามามันมีอะไรทำโดยที่เราไม่เบื่อก็พอละเอาแค่นี้ก่อนจะคิดมากก็มันก็เหนื่อยอ่ะสู้กับความคิดแบบนั้นมันมาคิดในสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าดีกว่าคิดว่าเอ้ยมีคนมาซื้อกาแฟเราทำกาแฟไงให้มันอร่อยวะทำไงให้กาแฟนี่มันกาแฟแก้วแรกของเขาแล้วเขามีความสุขกับการกินคิดอย่างนี้ดีกว่าได้ครับพี่โค้กผมถ้าผ่านมาแถวนี้ผมจะแวะมาหาพี่โค้กที่บ้านครับผมชื่อเปิร์นะครับพี่โค้กครับยินดีที่ได้รู้จักครับ
สวัสดีครับนี่แหละครับเราจะเห็นได้ว่าสองข้างทางมีการเพาะปลูกทำเกษตรกรรมส่วนใหญ่พื้นที่ของที่ปากช่องถ้าออกมาจากตัวเมืองตัวอำเภอก็จะเห็นว่ามีแต่พื้นที่สีเขียวเพราะว่าส่วนหนึ่งชาวบ้านทำการเกษตรกันนะครับถึงเวลานอนแล้วเหรอครับพักเที่ยงแล้วจะนอนเปล่าคุยด้วยได้เปล่าคุยกับพี่นั่นแหละพี่ทำอะไรอ่ะขายอะไรไปช่วยวัดมาครับฝังเสารั้วฝังเสารั้วแล้วนี่บ้านพี่เหรอครับไม่ใช่ครับบ้านลุงครับบ้านลุงแล้วพี่ชื่ออะไรครับพี่หลังครับพี่หลังผมเปิดนะครับพี่หลังยินดีให้ได้รู้จักนะครับพี่หลังนี่ถามลูกพี่สวัสดีครับลุงลุงชื่ออะไรครับเฮ้ยผมเด็กครับครับชอบครับชอบดีนอกพี่ชอบครับผมเปิดนะครับอ่ะพี่หลังไปไหนอ่ะไปไร่ครับเพิ่งมาจากกรุงเทพพี่มาจากกรุงเทพครับเดือนหนึ่งคลองเตยหนีมามาจากคลองเตยเลยโอ้เดือนกว่าแล้วครับเดือนกว่าแล้วรอดจากโควิดยังรอดแล้วครับเรียบร้อยกักตัวยังเรียบร้อยครับตรวจยังตรวจแล้วเรียบร้อยไม่มีเชื้อครับรับพี่ชอบครับกลับมาอยู่แล้วทำอะไรครับทำไรข้าวโพดมาช่วยที่บ้านทำไรข้าวโพดที่บ้านระหว่างไปทำงานไซต์ก่อสร้างที่กรุงเทพกลับมาอยู่ที่ปากช่องอันไหนดีกว่ากันครับก็มาอยู่ไซต์งานเมื่อเงินก็ดีงั้นถามพี่ชอบครับว่ารอดมาได้ยังไงผมมาก่อนไงไม่ใช่ตอนใช้ชีวิตอยู่ในไซต์เนี่ยรอดมาได้ยังไงใส่แมสไหมใส่แมสตลอดออกจากแคมป์ใส่แมสเวลาไปรับเงินปุ๊บต้องล้างมือตลอดอยู่ใช้งานปุ๊บต้องล้างมือแล้วมีสบู่เจลแอลกอฮอล์ล้างมือตลอดล้างที20นาทีปุ๊บล้างแล้วใส่แมสตลอดยกเว้นเวลากินข้าวแล้วกินข้าวต้องกินร่วมกับคนอื่นไหมไม่สองคนผัวเมียกินแค่กับกันหรือกั้นเลยกั้นเลยครับของใครของมันผัวเมียแค่นั้นได้แล้วเพื่อนๆในไซต์ติดไหมติดครับตอนนี้ติดแล้วแต่พี่รอดแล้วนะครับชอบความสุขของพี่ชอบคืออะไรครับก็อยู่บ้านนี่สบายใจดีทำไร่ทำไงปลูกผักปลูกข้าวโพดปานปลูกข้าวโพดปานทั้งหมดเสร็จแล้วครับความทุกข์ล่ะความทุกข์ก็คิดถึงเมียครับเมียอยู่ที่ไหนร้อยเอ็ดครับอยู่ร้อยเอ็ดต่างคนต่างกลับต่างแยกกันไปพี่ชอบครับผมผมชื่อเปิร์นะครับยินดีให้ได้รู้จักนะครับขอบคุณครับจากการกลับมาลงพื้นที่เป็นครั้งแรกหลังจากการแพร่ระบาดของโควิดในระลอกที่3เนี่ยนะครับก็ทำให้เราได้ค้นพบแล้วครับว่าประชาชนนั้นลำบากกว่าเดิมเยอะอย่างมากเลยแหละครับเพราะว่ายิ่งระยะเวลาการแพร่ระบาดมันยาวนานมากขึ้นเท่าไหร่นั่นหมายความว่าระยะเวลาที่พวกเขาไม่มีงานทำไม่มีเงินใช้มันสะสมมายาวนานมากแล้วนะครับเดิมบางคนที่ไม่มีเงินเก็บก็ลำบากแต่แรกเลยแต่ปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะมีเงินเก็บแต่ใช้มา2ปีแล้วไม่ได้มีเงินใหม่เข้ามาเนี่ยนะครับตัวเขาเองก็ลำบากเช่นเดียวกันก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเป็นอย่างมากและให้กำลังใจกับทุกๆคนนะครับรวมถึงใครก็ตามที่อาจจะเจออยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับคนที่นี่นะครับแล้วคุณรู้สึกว่าลำบากเรื่องราวของคนเหล่านี้ก็อาจจะเป็นกำลังใจให้คุณนั้นยังยืนหยัดที่จะสู้กับชีวิตต่อไปได้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ผ่านทาง Facebook ของยินดีที่ได้รู้จักไทย PBS นะครับรวมถึง Instagram ของภาพถ่ายที่เรามีโอกาสได้เจอทุกๆคนสัปดาห์นี้จะเจอน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตามสถานการณ์ก็เข้าไปดูได้ที่ Instagram ของเราครับยินดี _thaipbs นะครับ Have a nice day ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ออยป้าช่วยครูโค้กพี่มิตรพี่หลังพี่ชอบและอีกหลายๆคนยินดีที่ได้รู้จักทุกคนครับ